เดี๋ยวพาไปดูที่บันดาลใจกันบ้างนะครับมีชาวจังหวัดตรังคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอายุ50ปีคือว่าเขาเริ่มที่จะทำเป็นนะทำเรือให้กับลูกเนี่ยไปลอยน้ำเล่นครับในทะเลบนเกาะมุกต่อมาครับชาวต่างชาติมาเห็นก็เลยว่ามาติดต่อขอซื้อก็เลยทำเรือหัวทงจำลองขายเรื่อยมาครับแล้วก็มีเพียงคนเดียวที่สามารถขายสร้างรายได้มานานกว่า3ปีแล้วควบคู่ครับไปกับการอนุรักษ์การทำเรือหัวทงซึ่งนับวันก็จะสูญหายไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอาชีพบันดาลใจครับผู้ชมฮะเรือธงที่เราเห็นว่าเป็นเรือลำใหญ่ของชาวประมงนะตอนนี้ย่อส่วนครับโอ้โหน่ารักเลยนะครับเรือหัวธงจำลองหลากสีสันครับที่สร้างสรรค์โดยนายอารีพรมจันทร์อายุ50ปีชาวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับทำมาเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวที่เกาะมุกในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับโดยก็ทำขายมานานกว่า3ปีแล้วนายอารีเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นจากการทำเรือจำลองลำเล็กๆครับให้กับลูกชายได้ไปเล่นชายทะเลกับเพื่อนๆวัยเดียวกันแต่ว่าชาวต่างชาติครับเห็นเข้าก็เลยติดต่อขอซื้อตอนนั้นฮะก็เลยจุดประกายขึ้นมาเลยนะครับว่าเอ๊หันมาทำเป็นอาชีพเสริมเลยดีกว่าแล้วจากนั้นเป็นต้นมาครับได้มีการพัฒนารูปแบบให้คงทนสวยงามสามารถลอยน้ำได้แล้วก็เหมือนจริงให้มากที่สุดด้วยการเก็บรายละเอียดจากประสบการณ์การทำอาชีพประมงแล้วก็อู่ซ่อมเรือมาปรับใช้นะครับจนได้เป็นเรือหัวโทงจำลองที่โดดเด่นอย่างเห็นในภาพนะครับสามารถวางขายหน้าบ้านได้ทุกวันฟังราคาดูนะฮะราคาลำละ600ถึง700บาทว้าวโดยเฉพาะนะครับในช่วงไฮซีซั่นครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจแวะมาเลือกซื้อเป็นของฝากกันทุกวันส่วนตามสถานศึกษาแล้วก็รีสอร์ทบนเกาะมุกครับได้ซื้อไปทำกระทงประดับตกแต่งร้านสร้างรายได้เสริมนะฮะไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อสัปดาห์เลยครับเขาดูแล้วมันเป็นไงอ่ะมันสวยงามเหมือนกับเรือของจริงเลยแล้วเราไปได้ความรู้มาจากไหนว่าต้องย่อส่วนแล้วทำแบบนี้ได้คะอ๋อยังไงอ่ะเคยเห็นเรือตัวจริงมันมีแล้วก็ตรงกระยายยุ่นวายยุ่นวายลูกเล่นพอได้ขนาดเลยจัดเลยก็เป็นรายได้เสริมมาใช่ไม้ที่เขาใช้ก็หาไม่ยากนะคะไม้ที่นำมาใช้เนี่ยเป็นเศษไม้ที่เหลือจากการทำเรือหัวทงหน้าบ้านแล้วก็ไม้พยอมข้างบ้านที่หักโค่นลงมาแล้วก็ใช้เวลาคุ้มค่ากับราคาค่ะเพราะว่าวันเดียวก็ต่อได้ลำเดียวเหมือนกันแล้วเป็นเจ้าเดียวบนเกาะมุกที่ทำขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งนายอารีเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีคนสานต่อทั้งการต่อเรือหัวธงของจริงแล้วก็แบบจำลองเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะก็อยากให้มีคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสนับสนุนด้วยค่ะครับยิ่งถ้าเกิดว่าน้าอารีนะฮะลงโพสต์ขายในโลกโซเชียลนะสร้างเพจขึ้นมานะโอ้โหจะยิ่งขายดิบขายดีกว่านี้นะฮะค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางตลาดนะคะคที่ช่วยกระจายสินค้าแล้วก็หารายได้กันด้วยนะคะ